มันแสดงว่าอำนาจที่อยู่เบื้องหลังรัฐบาลเนี่ยอำนาจเราเรียกว่าเครือข่ายอำนาจอนุรักษ์นิยมแต่ม็อบก็เรียกเครือข่ายปรสิตอ่ะไม่รู้เหมือนกันเนาะเขาพยายามที่จะแพ็คแล้วก็หนุนรัฐบาลอย่างดันทุรังแล้วนี่เป็นการระดมพลังตีโต้เนี่ยเป็นการระดมพลังตอบโต้ว่าเขาไม่ถอยนะเขาไม่ถอยนะแล้วก็จะตายแค่ไหนจะอะไรแค่ไหนก็จะดันทุรังอยู่อย่างนี้เพราะว่ามันยังไม่ถึงจุดพีคก็สำเป็นนะเราต้องเข้าใจว่าจุดพีคเนี่ยมันคืออีกประมาณอย่างน้อย3อาทิตย์หรือ5อาทิตย์ใช่ไหมนี่มันไปเดือนกรกฎาใช่ป่ะวันนี้วันที่23ใช่ไหมนับไปเนี่ยพรุ่งนี้24เรานับไปบางคนบอกต้นเดือนสิงหาผมดูนี่มันไม่ใช่นี่หว่าน่าจะสิบกว่าเดือนนะก็ยังขุดนะใช่เผื่อมันจะสูงพีคขึ้นไปจนกระทั่งถึงปลายเดือนสิงหาอีกสิ่งที่มันเห็นชัดๆก็คือการบริหารจัดการเรื่องโควิดนี่มันคือการเมืองคือความล้มเหลวคือความล้มเหลวความห่วยของรัฐบาลอย่างชัดๆเลยว่าความห่วยของรัฐบาลที่มันมีอำนาจหลักคืออำนาจที่มาจากคสช.อำนาจทหารและราชการเนี่ยซึ่งแท็กกันอยู่แล้วก็เป็นคนคุมอำนาจพรรคการเมืองจริงก็เป็นแค่ตัวอะไรอ่ะมันก็เป็นตัวประกอบเป็นตัวสมุนแต่ว่าก็ไม่กล้าก็ต้องอยู่กับเขาไปอนุทินทำอะไรไม่ได้ก็ไปเป็นอาสากู้ภัยอีกละนี่พูดถึงเป็นภาษาผู้ไทยพูดถึงคุณอนุทินเนี่ยนะพี่ถึกนะโอ้โหพอมีภาพออกมาว่าเนี่ยไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด19ซึ่งเขาบอกว่านายกก็สั่งมาว่าต้องไปดูแลให้เต็มที่อะไรอย่างนี้นะแต่กลับกลายเป็นว่าเสียงที่ออกมาชื่นชมผ่านโซเชียลมีเดียมันจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เลยนะมันจะออกคนเป็นอีกฝั่งนึงซะมากกว่าใช่ไหมแล้วเขาต้องการให้คุณอนุทินพูดให้ชัดเจนในการตัดสินใจคุณจะเอายังไงหรือหมกไปอยู่อย่างเงี้ยใช่คือผมว่าคนไม่ผมไม่แคร์แล้วแหละว่าอนุทินจะถอนตัวไม่ถอนตัวผมคิดว่าไม่ถอนหรอกผมไม่เชื่อเรื่องถอนหรอกอนุทินขี้กลัวจะตายเลยกลัวอำนาจหลังไปอยู่ไหนโคตรกลัวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย อนุทินเนี่ยไม่มีทางถอนตัวหรอกครับแล้วมันก็ล่มจมไปด้วยกันนั่นแหละแล้วอนุทินเนี่ยยิ่งเสียเปรียบยิ่งกว่าเวลาเลือกตั้งใหม่อนุทินยิ่งเสียเปรียบยิ่งกว่าพลังประชารัฐด้วยเพราะพลังประชารัฐเขามีอำนาจใช่ไหมแล้วคนเนี่ยภาพลักษณ์ของอนุทินเนี่ยมันไม่ได้ดีกว่าประยุทธ์แล้วมันแย่พอๆกันเพราะฉะนั้นในภาครวมเนี่ยผมถึงบอกว่าเรากำลังเห็นการที่มันแบบดันทุรังแล้วก็ซึ่งเรานับไปเสร็จหนึ่งสองสามอาทิตย์นะเอาชีวิตให้รอดด้วยนะเราต้องระวังตัวกันด้วยนะ1 2 3 4อาทิตย์เนี่ยประมาณเนี้ยเมื่อไหร่สถานการณ์ที่มันจะพีคก็มันจะแย่สุดพอมันแย่สุดแล้วเนี่ยปฏิกิริยาสังคมจะยิ่งแรงกว่านี้อีกแล้วเขาคิดว่าเขาพ้นจุดพีคแล้วอ๋อเดี๋ยวเราอยู่ต่อได้สบายๆอย่างนั้นเหรอไม่ใช่อ่ะเศรษฐกิจตามมาอีกความวิบัติทางเศรษฐกิจที่มันจะตามมาอีกใช่กว่ามันจะฟื้นมันยากมากความอะไรความวิบัติต่างๆมันจะทำให้เกิดม็อบจำนวนมากมายครับม็อบมากมายรวมโดยแบบมันอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องรวมสู่ที่ราษฎรแต่ราษฎรก็จะเป็นม็อบที่กระทุ้งกระดานไอการที่มันมีอภิสิทธิ์มีงบมีอะไรเนี่ยนี่มันทำให้ผมก็ยังบอกว่าการเขย่ารอบนี้มันไม่ใช่เขย่าแค่ตัวประยุทธ์ไม่ใช่แค่ประยุทธ์ออกไปนะไปดูเยาวชนปลดแอกสามข้อก็ไม่ได้บอกประยุทธ์ออกไปนะบอกให้ตัดงบไปช่วยประชาชนไหมนั่นใช่ครับอันนี้การเขย่าอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เขย่าแค่นี้คือเขย่ากองทัพด้วยเขย่าเครือข่ายอำนาจทั้งหลายของเขาด้วยเขย่าเพดานมันจะเขย่าใหญ่โดยที่ตอนนี้มันยังไม่ถึงจุดต่ำสุดด้วยซ้ำไปอย่างที่เราว่าคือพีคสุดอะพีคสุดของโควิดจุดต่ำสุดของยุคหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่แปลว่าดีขึ้นนะหลังจากนั้นมันก็คือพอมันเริ่มลงก็ม็อบได้ไงผมก็ยังด่าต่อเรื่องเศรษฐกิจอะไรความล้มเหลวที่มันกองอยู่เต็มหมดเนี่ยแล้วมันไม่มีทางหรอก120วันเปิดประเทศอะไรนะพูดอย่าไปหวังอย่าไปหวังพูดกับ40 CEO อยู่เหรอโอ้คืออาการหนักหนาสาหัสจะตามมาอีกอยากรู้ว่าประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยกลัวอะไรในการออกมาจากการร่วมรัฐบาลมีอะไรเป็นข้อต่อรองกันอยู่หรือเปล่าขอคำถามเดียวแล้วกันนะฮะกลัวอะไรก็รอฟังคำตอบอยู่ไม่ตอบเอาไม่ตอบเหรอ
็รู้กันเขาถามความเห็นถามความเห็นผมเห็น BBC เขาบอกว่ามันไม่มีสัญญาณใหม่ให้เปลี่ยนตัวประยุทธ์ไงที่พรรคร่วมรัฐบาลเขาอธิบายกับ BBC ตอนนั้นให้สัมภาษณ์กับคุณแบบเดือนอาทิตย์ที่แล้วครับแล้วคุณว่าใครถูกไปเป็นอำนาจเบื้องหลังประยุทธ์ล่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเราก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าจริงป่ะไม่รู้นะอ้างป่ะไม่รู้นะแล้วก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้แต่ว่าเขาว่าก็คือว่าแพ็คของอำนาจของประยุทธ์กับของอะไรอย่างเงี้ยครับที่เขาคุมมาอยู่เนี่ยเขาไม่เสื่อมหมายว่าเขาไม่ถอยเขายืนยันเขายืนการมันคือประยุทธ์เหมือนกับเป็นประการด่านสุดท้ายของหน้าอรักนิยมทำจริงเป็นอย่างนั้นนะราวกับนะแล้วก็เหมือนกับราวกับว่าถ้าประยุทธ์ถอยนี่จะพังกันหมดมันงงอ่ะถ้าประยุทธ์ไม่ถอยมันก็จะยิ่งพังกันหมดใ